ค่อยเห็นแต่ออกงานแบบนี้วันนี้ควงมาเลยใช่ไหมก็รู้สึกว่าจริงๆพี่ชาก็มาดูหลายครั้งนะคะแต่ก็ไม่ค่อยได้มารอบแบบนี้ก็จะมารอบที่เป็นรอบปกติอะค่ะวันนี้ก็รู้สึกว่าพี่แพทย์ก็รู้จักกับน้องกายด้วยอะไรหลายๆอย่างแล้วก็อยากมาให้กำลังใจก็เลยมาดูกันใช่ค่ะแต่ก็ไม่ได้เจอหน้ากายพักใหญ่แล้วเป็นไงบ้างคะกายก็สบายดีครับก็เหมือนเดิมไม่ได้หายไปไหนไม่ทำอะไรนะครับตอนนี้แค่ทำธุระส่วนตัวเป็นทำงานส่วนตัวครับกับคนที่รู้จักมีครับตอนนี้กำลังจะดูละครอยู่ครับกำลังรอดูบทอยู่เรียกว่ากลับมาที่ BBTV ครับอะไรนะช่องไหนนะอะไรนะปรึกษาคุณแม่ว่าอะไรไหมคะกับผลงานที่คุณกำลังจะรับในทีวีจริงๆมันก็มีหลายช่องอะนะคะคือตอนนี้เขาก็ติดต่อมาก็กำลังดูแต่ว่าก็คิดว่าก็น่าจะเร็วๆนี้แหละค่ะน่าจะลงตัวมีก็ทั้งของแกรมมี่ก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่เรากำลังดูบทที่ว่ากายเขาแฮปปี้ตรงไหนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแฟนๆเรียกร้องถามหากันเยอะไหมครับก็ไกลเพราะว่าหายหน้าจากของหน้าจอไปเยอะนานมากก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเยอะไหมแม่เอาจริงๆอะเยอะแต่ว่าบางครั้งก็รู้สึกว่าช่วงนั้นกายก็เขาอยากจะทำธุระส่วนตัวของเขาแล้วก็มีช่วงหนึ่งก็เขาก็อยากจะจัดการเรื่องเรียนของเขาให้เสร็จอะค่ะเพราะว่าเขาอยากจะไปต่ออีกทำงานนี้ของน้องพี่ชายังช่วยสแกนงานให้กับน้องพี่ชายก็ประมาณ50-50นะคือช่วยมองช่วยคุยแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เขาโตแล้วอะตอนนี้แบบเขารู้แล้วเขาอยากจะทำอะไรอะไรเงี้ยโดนทักทามเยอะเลยครับนายกับเรื่องละครเล่นมาเล่นก็มีบ้างนะครับก็มีบ้างแต่ว่าจริงๆก็มีบ่อยๆแต่ว่าคือแม่ผมจะรู้เยอะกว่าแต่จริงๆแล้วก็มีแต่แค่ยังไม่ได้ถ้าดูเขาไม่เขาถ้ากายเขารู้สึกเขาตอนนั้นเมื่อปี2ปีนี้เขารู้สึกเขายังไม่ค่อยอยากทำธุระส่วนตัวเขามากกว่ากายห่างจากละครกี่ปีครับ2ปีสองปีครับประมาณ2ปีต้องคอสนิ่งเยอะไหมครับกันก็ต้องผมว่าต้องมีบ้างครับมันก็ต้องมีขอบ้างใช่จริงเหรอได้กลับมาแล้วต้องมีการเตรียมตัวหรือเขาสนิทอะไรไหมบ้างก็กะจะไปเขาเรียกว่าอะไรไปฝึก acting อะครับฝึก acting ใช่ไปเรียนนะครับออกที่ถูกครับที่ถูกการแสดงอันนี้เราตัดสินใจเลือกบทบาทไปในทางไหนยังไงไหมคะในใจเราที่มีอยู่ยังครับแต่ว่าจริงๆบทบาทไหนก็ได้แค่เอาให้มันไม่ได้หาจากคาแรคเตอร์ตัวผมมากไปอะไรอย่างเงี้ยเจอที่ชอบยังเลยครับเดี๋ยวกำลังจะรออ่านอันที่มันกำลังจะผลิตแต่ว่ายังไม่ได้เจอบทที่ลงตัวอยากได้แบบเป็นตัวเราเอาใกล้เคียงก็จะดีอย่างคุณแม่บอกว่าที่เขาจะมีไปเรียนหรืออะไรก็อาจจะเรียนต่อก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่เขาก็บอกว่าเขาอยากเรียนด้านอื่นต่อทำงานครับทำงานไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรียนค่อยๆขึ้นมาไปก็คงควบคู่กันนะคะสมัยนี้ก็เหมือนกับทำงานกันไปด้วยเรียนกันไปด้วยค่ะก็เหมือนปัจจุบันนี้ก็ต้องทำอย่างนี้กันแล้วค่ะไม่เป็นเรื่องสุขาไหมคะแหมเป็นคำถามแบบคำถามสูตรมากเลยนะไม่ห่วงหรอกค่ะครับไม่ใช่ว่าเขาโตแล้วแล้วก็กายเขาก็ไม่ใช่คนที่เจ้าชู้นะคะคือเขาก็แบบถ้าเขาจะชอบใครแล้วเขาก็จะชอบจริงซึ่งถ้าจะมาถามพี่ชาพี่ชาก็รู้สึกว่าถ้าเขาไม่มีแฟนหรือเขาไม่มีคนมาคบพี่ชาน่าจะตกใจมากกว่านะเพราะว่าเขาก็หนุ่มหล่อมกันนะทำมาเจอไหมคะพี่อ๋อเจอค่ะเจอพี่ชาก็ให้เกียรติเขานะคะเพราะว่าถึงยังไงถึงจะเป็นลูกแต่พี่ชาก็คิดว่าเขาก็มีชีวิตส่วนตัวของเขานะคะพี่ชาก็จะไม่เลยเส้นในมุมที่เขาเรียกว่าอะไรอะคะเป็นเส้นที่เขาอยากจะตัดสินใจชีวิตเองเพราะว่าเขาก็โตมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปควบคุมทุกอย่างเอาถึงจุดที่เขาอยากจะมาปรึกษาเราแล้วเราค่อยว่ากันเพราะว่าเราเรียกว่าเราโตแบบเราต้องให้ช่องสเปซซึ่งกันและกันด้วยแต่ว่าไม่เกี่ยวกันที่ไม่กีดกันไม่พี่ว่าเขาโตแล้วว่าใช่ไหมถ้าเขาไม่ดูแลชีวิตตัวเขาเองแล้วจะให้เราดูแลตลอดมันไม่ใช่อ่ะค่ะเอาว่าถ้าถึงเวลาที่ถึงจุดที่เขาอยากจะถามอะไรเราจริงๆแล้ว
ตอนนั้นโอเคแต่ว่าจะให้พี่ชายเดินขึ้นไปเป็นไงอะไรทำอะไรยังไงอะไรไม่เอาแล้วเพราะว่าเขาโตเกินไปกว่าที่เราจะทำอย่างนั้นแล้วค่ะคนที่เขาผ่านมาให้เราตอนนี้ผ่านในสายตาผ่านค่ะยิ้มเลยยิ้มเลยดีครับดีครับรู้สึกดีมากโล่งโล่งมากแม่ไม่เคยพูดเรื่องนี้กับใครเลยว่าแบบก็มีบ้างแต่น้อยครับเพราะว่าจริงๆเข้าใจกันอยู่แล้วว่าประมาณนี้ประมาณนี้คือเราเป็นคนไม่ค่อยจะมาชอบพูดจาอะไรกันเยอะแยะนะคะก็ยกเว้นว่าถึงอะไรที่มันจะเรียกว่าทำด้วยตัวเองก่อนแล้วถึงจุดหนึ่งที่คิดว่าควรจะต้องปรึกษากันแล้วหรือต้องพูดกันแล้วถึงจะมาพูดกันแต่ข้อแรกลำดับแรกคือให้ตัวเองคิดก่อนว่าตัวเองอยากจะทำอะไรหรือยังไงอย่างที่บอกอะค่ะมีสเปซซึ่งกันและกันเพราะว่าไม่ใช่เด็กแบบสมัยก่อนอย่างที่มันต้องเปลี่ยนใช่มันต้องเปลี่ยนอ่ะใช่ไหมเหมือนเราเลี้ยงตอนนั้นเราเลี้ยงกายตั้งแต่กายเล็กๆพอกายเขาโตขึ้นพี่ก็ต้องเปลี่ยนตามเขาก็ต้องเปลี่ยนตามพี่ไปด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องมีแต่สิ่งที่สำคัญของชีวิตเลยนะคะพี่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องของสเปซจริงๆนะคะทุกคนต้องมีสเปซให้ซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่หรือจะเป็นครอบครัวยังไงก็ตามขอบคุณค่ะ